มีหลายคนประเมินนะคะบอกว่าการชุมนุมเรื่องของการเมืองถ้าหากว่ายืดเยื้ออาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุนนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะได้พูดคุยกันก็คือการลงทุนในภาคของอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้อสังหาริมทรัพย์นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นติดตามดูนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงทุน2ล้านล้านบาทของรัฐบาลว่าจะทำให้การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตตามไปด้วยหรือไม่นะคะวันนี้ไปพูดคุยเพิ่มเติมค่ะกับดร.โสพลพรโชคชัยค่ะประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะประเมินพูดถึงเรื่องของการชุมนุมในตอนนี้นะคะเข้าสู่วันที่15-16วันแล้วนะคะทางด้านของคุณโสพลมองยังไงคะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในครั้งนี้หรือไม่อะคะคือถ้าเป็นแบบเฉพาะหน้าเนี่ยอย่างเช่นกำลังตีกันอยู่กำลังเผากันอยู่หรือใครเผาเนี่ยนะครับแต่ว่ากำลังมีปัญหารุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีผลชัดเจนในช่วงวันนั้นไม่มีคนกล้าซื้ออะไรเงี้ยนะครับหรือเดือนนั้นแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังไม่เป็นผลเท่าไหร่ครับค่ะมีตัวอย่างอันนึงก็คือเมื่อปี2553เนี่ยมีปัญหาความไม่สงบรุนแรงมากเลยครับแต่ปีนั้นปรากฏว่ามีโครงการเปิดใหม่เนี่ยมากกว่าปี52ถึง 17% เลยครับเข้าเป็นเท่าตัวเลยครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความต้องการยังมีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ถ้าเกิดว่ามันจะชะลอบ้างอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าแต่เดิมการส่งออกจะลดลงอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยเฉพาะแต่การเมืองเฉพาะหน้าก็อาจจะมีผลบ้างนิดหน่อยนะครับค่ะแต่ว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายคนบอกนะคะบอกว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์สามารถซื้อไว้เพื่อลงทุนได้แต่ถ้าดูผลตอบแทนดูของกําไรแล้วค่ะผลของกําไรแล้วตอนนี้คุณโสพลมองยังไงคะว่าผลตอบแทนนั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าน้อยกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นห้องชุดอย่างริมรถไฟฟ้านี่นะครับซึ่งเป็นจำเลยยอดฮิตเราก็สำรวจกันไว้ทุกๆปีเนี่ยครับล่าสุดเมื่อกันยายนที่ผ่านมาก็เพิ่งสำรวจพบว่าถ้าเกิดเราซื้อห้องชุดแล้วนี้เนี่ยครับราคายังเพิ่มขึ้นปีในประมาณสัก 6.3% ครับและขณะเดียวกันในเรื่องของค่าเช่าถ้าเอาค่าเช่าต่อเดือนคูณด้วย10เดือนอีก2เดือนเผื่อเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยครับหารด้วยระดับราคาเนี่ยมันก็ยังได้กำไรประมาณสัก 6.5% ก็แสดงว่ายังจูงใจให้คนไปลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้คือประมาณ 6.5% ต่อปีเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลว่าเป็นกำไรที่มันน้อยกว่าที่คาดการไหมคะหรือว่ามันควรจะมากกว่านี้ไหมคะคือถ้าเกิดคิดจากดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยยังมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้เล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดอกเบี้ยผลกับตอบแทนจากการที่ให้เช่ากับราคาเพิ่มขึ้นอีก 6% รวมแล้วเป็น 12% เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะมั่นคงครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อัตราการเพิ่มนี่จะน้อยมากครับเพราะว่าพวกนั้นนี่ยังมีอุปทานเหลืออยู่เยอะมากครับค่ะในมุมของผู้ประกอบการบ้างนะคะเมื่อสักครู่เท่าที่ติดตามก็จะเห็นว่ามีหลายโครงการที่พร้อมที่จะเปิดให้กับประชาชนเข้าไปจับจองซื้อเป็นเจ้าของกันได้นะคะแต่ว่าถ้าการชุมนุมยืดเยื้อประเมินไหมคะว่าผู้ประกอบการอาจจะชะลอการเปิดโครงการใหม่เนี่ยค่ะเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยในช่วงเดือนที่แล้วกับเดือนนี้เนี่ยยังมีการเปิดตัวกันหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็ตลอดปีนี้ก็ยังมากกว่าปีที่แล้วประมาณสัก 20% เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชุมนุมกันยืดเยื้อเนี่ยคราวที่แล้วมีชุมนุม180วันที่อยู่ในทำเนียบเนี่ยครับมันก็ยังไม่ค่อยมีผลมากนักมามีผลอีกทีนึงเมื่อก็ต่อเมื่อมีแบบเหตุการณ์ที่ไม่สงบรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นครั้งคราวนะครับมีความจำเป็นไหมคะที่ภาครัฐอาจจะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อมากระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ถ้าหากว่าชะลอตัวกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้อะค่ะไม่ต้องไปกระตุ้นหรอกครับเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดแต่ถ้ารัฐบาลกลัวว่ามันจะล้นตลาดหนึ่งเนี่ยรัฐบาลต้องบอกว่าให้มีเงินดาวเพิ่มขึ้นจาก 15% 10% 5% เป็น 20% นะคนซื้อก็จะมั่นใจมากขึ้นนะหรือ2เนี่ยถ้าเกิดกลัวการเก็งกำไรเราบอกว่าคนที่ซื้อบ้านหลังแรกให้โอนให้ดาวได้ 20% คนที่ซื้อบ้านหลังที่2เนี่ยกู้เงินแค่ได้แค่ 50% ของราคาคนก็จะเลิกไปเก็งกำไรหรือว่าอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราซื้อบ้านมาวันนี้ราคา1ล้านเกิดปีหน้าจะขายเนี่ยขายภายใน1ปีแสดงว่าเป็นการเก็งกำไรเนี่ยเราคิดภาษีไปเลย 10% อย่างนี้คนก็เลิกเก็งกำไรแต่จะทำให้การขายลดลงแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ตลาดเข้มแข็งมากขึ้นหรือว่ามีการคุ้มครองเงินดาวว่าคนซื้อบ้านเนี่ยกับคนขายบ้านเนี่ยจะต้องร่วมกันประกันเงินดาวว่าถ้าเกิดเจ๊งขึ้นมาเงินดาวยังคืนผู้ซื้อบ้านพร้อมดอกเบี้ยถ้าอย่างนี้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจจะซื้อกันมากขึ้นแต่ว่าตลาดจะมั่นคงกว่าเดิมมากขึ้นนะครับค่ะในมุมของคุณโสพลมองว่าสำหรับคนที่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะซื้อบ้านดีหรือไม่ซื้อดีครับเวลานี้เหมาะสมที่จะซื้อบ้านไหมคะตอนนี้ยังเหมาะสมอยู่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมีโอกาสได้ดีเนี่ยคือว่า
เรามีโอกาสไปซื้อบ้านที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดเช่นว่าบางทีเป็นบ้านมือสองบ้างเนี่ยนะครับก็ขายถูกกว่าท้องตลาดประมาณสัก 20-30% แล้วแต่กรณีเนี่ยครับเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะได้กำไรตั้งแต่วันแรกนะหรือว่าปกติทำนั้นบ้านก็ขายกันประมาณ1ล้านแต่มีบางคนร้อนเงินขายแค่ 8-9 แสนแล้วก็กำไรตั้งแต่วันแรกที่ซื้อแล้วแต่พวกนี้ต้องทำการบ้านหน่อยนึงไม่ใช่อยู่ดีไปเจอโครงการแล้วก็ซื้อทันทีเลยต้องไปเปรียบเทียบดูให้ดีๆก่อนคือว่าช้าๆเรียบร้อยเรียบงามค่อยๆพิจารณาอย่าไปรีบร้อนซื้อจนเกินไปนะครับค่ะการบ้านที่บอกว่าต้องทำแล้วก็พิจารณาให้ละเอียดมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นดอกเบี้ยราคาโดยรวมเพื่อนบ้านหรือว่าเรื่องของการเดินทางอย่างนี้ด้วยไหมคะครับหลักสำคัญก็คือเรื่องราคาเนี่ยเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยระหว่างโครงการเรากับโครงการอื่นๆนั้นเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันซึ่งราคาก็ต้องเปรียบเทียบเรื่องดูจากว่าสาธารณูปโภคดีไหมอะไรต่างๆนี่นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของทำเลที่เราต้องการเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมเช่นเหมาะกับที่ทำงานใกล้ที่ทำงานไหมใกล้โรงเรียนลูกหรือใกล้อะไรต่างๆเนี่ยใกล้ญาติพี่น้องเนี่ยคุ้มไหมที่เราจะอยู่นั้นจะได้เดินทางไม่เสียค่าใช้จ่ายน้อยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาส่วนถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นแบบมือสองเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าแถวนั้นนั้นคือท่วมไหมแถวนั้นนี่มีขโมยโจรเยอะแยะไหมหรือเพื่อนบ้านนี่ดูดีหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไปดูแล้วก็ต้องไปดูสักพักหนึ่งค่อยตัดสินใจจะไปใช้เวลาสั้นเกินไปนักเนี่ยครับค่ะอัตราดอกเบี้ยล่ะคะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะช่วงนี้เหมาะสมไหมคะเหมาะสมดีครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยดูท่าทางไม่ได้ขึ้นครับค่ะหรือว่าถ้าขึ้นก็เล็กน้อยจริงๆแล้วถ้าเกิดให้ปล่อยใหแบงก์ต่างชาติมาแข่งขันเสรีในเมืองไทยเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากจะทางน้อยกว่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากกว่านี้อีกแต่พอดีกิจการแบงก์เป็นปิดธุรการที่ค่อนข้างจะเป็นประตูตีแมวสักหน่อยเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ทางกันเยอะแล้วก็ผลประโยชน์จะไม่ตกกับผู้บริโภคเท่าที่ควรนะครับค่ะคุณสมพลคะอีกไม่นานนะคะรัฐบาลก็จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2 ล้านล้านบาทอันนี้มันถูกนำไปเชื่อมโยงกับราคาอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มีการประเมินกันยังไงบ้างคะคือก็เป็นลักษณะว่าเป็นการเก็งกำไรแต่จริงๆเราก็ไม่แน่ใจว่าจะรัฐบาลจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะได้สร้างมาตรฐานขนาดไหนจริงๆเราเลยอย่าเพิ่งเห็นกระรอกอย่าเพิ่งกงมันกงอย่าเพิ่งกงหน้าไม้เนี่ยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันยังอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเราต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นจากกรุงเทพไประยองเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าไปรถไฟความเร็วสูงไปเนี่ยจะสักชั่วโมง10 นาทีนะแต่ถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี่2 ชั่วโมงมันก็ทำให้ดีขึ้นนะบางคนก็ไปเก็งกำไรตามจุดนั้นจุดนี้เนี่ยยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะตอนนี้ถ้าเกิดราคาขึ้นจากไร่ละล้านเป็น2 ล้านเนี่ยเราขึ้น1 เท่าตัวเนี่ยแต่ถ้าวันหน้ามันดีจริงๆมันมาจริงๆเนี่ยแม้ขึ้นจาก3 ล้านเป็น6 ล้าน1 เท่าตัวเหมือนกันแต่ได้กำไรมากกว่าด้วยซ้ำไปดังนั้นยังไม่ต้องรีบร้อนครับอืมค่ะแต่ว่าก็มีการพูดกันออกมาแล้วนะคะบอกว่าฝ่ายค้านบอกว่าถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปเจอกันที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนถ้าหากว่ามันสะดุดเนี่ยค่ะคุณโสพลมองว่ามันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนคะครับมันก็จะกระทบอย่างที่ว่าจะทำนู่นทำนี่อาจจะไม่ได้ทำค่ะชะลอตัวไปเนี่ยครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็คงจะทำเพราะว่าบ้านเมืองเราก็ต้องการการพัฒนาตอนนี้ที่เวียดนามก็กำลังพัฒนากันใหญ่ที่เขมรหรือลาวก็เส้นทางเชื่อมอะไรต่างกันมากมายเนี่ยแต่ของเรานี่ยังค่อนข้างจะช้าดังนั้นก็ควรจะทำไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามนะครับจะต้องทำให้มันโปร่งใสเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับค่ะดูภาพรวมดูแนวโน้มของการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ปีนี้จะมีการขยายตัวคึกคักหรือว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้ไหมคะจริงๆแล้วตอนกลางปีเราก็คิดว่าน่าจะปลายปีน่าจะหดตัวแต่ปรากฏว่าปลายปีกับยังขยายตัวอยู่เนี่ยครับค่ะแล้วสังเกตเห็นได้ง่ายอย่างว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยคนก็เลิกเปิดตัวแล้วแต่ตอนนี้คนยังเปิดตัวกันเยอะมากเปิดตัวเสร็จก็ยังมีคนซื้อนะซื้อเสร็จแล้วก็มีคนเข้าอยู่อย่างคอนโดที่อยู่ตามรถไฟฟ้าเนี่ย 70% มีคนเข้าอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ของคนเข้าอยู่ก็เป็นคนซื้ออยู่เองก็แสดงว่ายังมีความต้องการจริงอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีการซื้อเก็งกำไรเยอะแยะแบบเมื่อ20 ปีแล้วเนี่ยอันนั้นสถานการณ์อาจจะไม่ดีครับค่ะราคาของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นบ้านปรับเพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่าขึ้นกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คอนโดเนี่ยขึ้นประมาณ 5-6% อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์อาจจะขึ้นน้อยมากไม่ถึง 3% นะครับถ้าเป็นพวกที่ดินเปล่าก็ประมาณสัก 4% แต่ว่าที่ดินใจกลางเมืองที่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเนี่ยขึ้นกระฉูดโดยตลอดเลยครับปีนึงประมาณสัก 10% นะครับค่ะแต่รถไฟฟ้านี่สำคัญมากเลยครับค่ะสำคัญอย่างนี้แล้วถ้าเกิดในอนาคตรัฐบาลลงทุน10 เส้นทาง 10 สายแล้วก็รถไฟความเร็วสูงอีกเนี่ยค่ะอยากให้คุณโสพลแนะนำประชาชนนิดนึงอะค่ะว่าช่วงนี้ถ้าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ควรจะพิจารณาจากอะไรก่อนเนี่ยค่ะอย่างถ้าโดยเฉพาะกรณีรถไฟฟ้าต้องดูให้ดีๆนะครับบางเส้นจะเสร็จในปีพุทธศักราช2572
ผมยังไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่านะแต่ในกรณีนี้มันก็อาจจะนานเกินไปแต่ถ้าเกิดบางเส้นแถวจรัญสนิทวงอย่างนี้น่าสนใจบางเส้นว่างเส้นออกไปไกลๆเนี่ยบางทีเดินทางไปกับ200บาทมันก็เกินความเป็นไปได้เนี่ยครับดังนั้นเราต้องคิดให้ดีๆหรือว่าบางทีเราซื้อคอนโดขนาดเล็กเกินไปที่เสนอขายตอนนี้เนี่ยครับ20ตารางเมตรมันเล็กเกินไปอยู่ไปอาจจะแออัดด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะสมต้องมองยาวๆเพราะว่าอย่างคอนโดคนเดียวที่สิงคโปร์ยังแค่อย่างน้อยต้อง36ตารางเมตรในจีนยังต้องเลย50ตารางเมตรของเราแค่20อาจจะเล็กเกินไปต่อไปอาจจะปล่อยเช่าถูกๆไปทำให้มูลค่าเสื่อมถอยได้อ่ะครับค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะจากอาจารย์โสพลพรโชคชัยนะคะประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะคะคุณผู้ชมก็คงจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะ